เราอยู่กันที่ตลาดแสมสารสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับเดี๋ยวคลิปนี้พาไปเดินเที่ยวตลาดนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอาหารทะเลราคาช่วงนี้จะเป็นยังไงแล้วก็อาหารทะเลสดๆจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปที่ตลาดกันครับกุ้งไข่กุ้งแม่น้ำปลาอินทรีครับนี่โอ้โหปูดำ380โอ้กุ้งโอ้สดมากเลยอาหารทะเลสดแสมสารครับอันนี้นี่เป็นกั้งสดๆนะครับยังอยู่ออกซิเจนเลยนี่เขาผ่าไว้นะครับจำแหละไว้ตัวละ100 2ตัว200นะครับนี่เขาทอดให้ฟรีนะครับปลากระพงเราดูหมึกกล้วยดูหมึกกล้วยโอ้สดมากตาใสหนังยังยิบยิบอยู่เลยอ่ะหมึกสดมากเลยนะโอ้โหหมึกกระดองยักษ์ดูฝ่ามือโอ้ตุ้มเริ่มเลยดูหนวดมันยังดูดมืออยู่เลยหนวดยังใหญ่มากหายากใส่ปิ้งเลยหมึกหอมเป็นๆครับโอ้ยนี่ที่เขามาทำเมนูชาชิมินะสลามทรายหรือเพิ่งเคยเจอตัวเป็นๆเนี่ยอันนี้หมึกเป็นหมึกชาชิมิแต่ว่าถ้าเราจะเอากลับบ้านนี่มันไม่ได้แล้วต้องเอาที่ออกซิเจนมาเองนี่เป็นหอยแครงใหญ่มีหอยกันนี่โซนหอยนางรมทรงเครื่องต้องลองแล้วมั้ย100บาทตัวนี้ขายราคาสูงเลยกุ้งมังกร7สีใช่ไหมใช่ค่ะไซส์สวยครับไหนครับโอ้ไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่สดสดนะครับไซส์ใหญ่เลยโอ้หนักมากตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดแสมสารสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้นะครับพาไปเดินเที่ยวตลาดแสมสารนะครับแล้วก็หาซื้อหาทะเลสดสดไปชิมกันครับเดี๋ยวเราเข้ามาที่ตลาดนะครับรู้ไหมครับปลากระเบนจ้ะปลากระเบนปลากระเบนจะเอ็นหอยจอกเอ็นหอยจอกอร่อยกระเบนโลละ180ใช่ค่ะอันนี้อ่ะหอยจงดงจ้ะต้มแล้วอ๋อต้มแล้วอันนี้คือแกะให้แล้วใช่ไหมอันนี้เอ็นหอยจอกอันนี้แกะแล้วอันนี้เอ็นหอยจอกครับอันนี้ปลาอะไรอันนี้เขาเรียกปลาสลามโอ้โลเท่าไหร่ครับสลามโลละ30บาทโอ้เดี๋ยวผมขอเดินดูก่อนเดี๋ยวแวะมาครับผมนี่ปลากระพงเรามีบริการทอดด้วยนะเนี่ยหมึกหอมนี่ปูม้าตัว380เลยโอเคอยู่นะเดี๋ยวเราลองเดินดูก่อนเดี๋ยวไหนถูกใจแล้วค่อยกลับมาซื้อโอ้นี่ปูไข่โลละ250นี่ถ้าปูไข่ไปวันนี้วันอาทิตย์ด้วยคนเยอะมากนี่ปู580 400วันนี้แบบมีนึ่งมีแบบนึ่งก็ได้นึ่ง300ใส่กลับบ้านเนาะมาวันนี้คนค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับโอ้ปูดำนี่อันนี้ทอดให้ด้วยไหมปูดำ650อันนี้หมึกเป็นหมึกชาชิมิแต่ว่าถ้าเราจะเอากลับบ้านนี่มันไม่ได้แล้วต้องเอาที่ออกซิเจนมาเองใหญ่ตัวใหญ่ตัวขาวตัวนู้นตัวใหญ่ใหญ่จริงปูดำไปเดี๋ยวเราเดินดูก่อนเผื่อไปเจอแบบปลาสดๆอะไรพวกนี้วันนี้เป็นสละร้อยแก้วนู้นเอาอะไรไม่รู้สละซูมารี80บาทนะครับนู่นเราต้องไปดูอีกฝั่งโซนนู้นมันจะมีแบบไซส์ยักษ์ๆอยู่นี่ให้เราทอดหอยแครงใหญ่นี่เป็นหอยแครงใหญ่มีหอยกันนะอันนี้ต้องเป็นธรรมชาติอ๋อหอยแครงใหญ่เลือกลูกใหญ่แน่ๆ220หอยนางรมเยอะมากเลยนี่โซนหอยนางรมทรงเครื่องต้องลองแล้วมั้ย100บาทนี่ครับยำไข่แมงดาอันนี้สำเร็จแล้วใช่ไหมแค่ปรุงเอาไปปรุงรสอย่างเดียวได้เลยครับอ๋อเดี๋ยวเอา1กล่องแล้วกันครับโอเคครับผมเดี๋ยว1กล่อง
จริงๆแบบว่าอยากใส่แบบเป็นตัวกินเลยนะมาแบบนั้นไม่เจอค่ะตัวนั้นอ๋ออันนี้เหรอแต่ออกมาจากตัวตัวตัวนี้ได้นี้กี่กล่องเนี่ยไข่ประมาณ4กล่องไข่เฉยๆนะอ๋อตัวเดียวด้วยนะอ๋อโอเคครับเดี๋ยวเอากล่องนะนี่ร้อยหนึ่งใช่ไหมครับไปโอเคครับขอบคุณครับโอ้นี่โอ้นี่เป็นฉลามฉลามแหละฉลามทำเสร็จแล้วเนี่ยมีปลากระเบนเนี่ยมาดูฝั่งนี้ดีกว่ามาดูโซนนู้นเมื่อกี้หอยน่าสนใจนะเมื่อกี้นี่เป็นกุ้งหมึกเหมือนกันหมึกมีที่บ้านมีกินแล้วเดี๋ยวเอาแปลกๆไปดีกว่าตัวนี้กุ้งไซส์300อุ๊ยอันนี้ตัวใหญ่กว่า300ใหญ่กว่าเมื่อกี้เออโซดของแห้งนะครับอะไรพี่จ๊ะอันนี้หมึกโอ้เจอไฟแวบซะโอ้อันนี้กุ้งกรถูกมากอ๋อไม่ใช่เห็น180อ๋อมันขายขีดเคเป็นขีดโลนึง180ถ้าปกติขาย35ค่ะวันนี้ขายราคาสูงเลยกุ้งมังกร7สีใช่ไหมใช่ค่ะไซส์สวยครับไหนครับโอ้ไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่สดสดนะครับตัวนี้ถึงโลไหมพี่ไม่ถึงโอ้โหตอนนี้จะอยู่ประมาณส่วนใหญ่เขาไปทำอะไรชาชิมิหรือว่าไปอบค่ะแล้วก็อบเนยค่ะอืมโอ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่วันนี้คือเราคืนกำไรให้ลูกค้าเลยค่ะจะขายราคาสูงเลยแบบนี้โอ้ใหญ่มากไม่ครับถ้าเปลี่ยนกระเป๋าขาลอยต้องล้างลูกหอยหวานข้าวหวานแท้จากไข่มึงแท้ค่ะไม่ใช่แป้งค่ะครับพี่หอมเที่ยวจะกินที่เก๋าหมึกซอแต่ว่าเป็นหมึกที่เขาตกมาเขาบอกจะไว้อยู่นั่นแหละแมงดาแมงดาทะเลทำไม่เป็นแล้วเมาก็นะโอ้คนข้างเออัดเข้าไปนี่แน่นแน่นเนี่ยปูม้าตอนนี้เหมือนยังไม่เห็นปลาโอปลาชาชิมิเราเลยเนี่ยถ้างั้นก็น่าจะซื้อหอยแครงไปให้เขาชิมสักโลนะมั้งเนี่ยโอ้โหใหญ่นี่กุ้งนี่ปูดำปูเนื้อไซส์ใหญ่เลยปูหนักมากแล้วอันนั้นจะเป็นปลาฉลามนี่เป็นกั้งสดๆนะครับยังอยู่ออกซิเจนเลยนี่กั้งกระดานโอ้นี่ปูดำไซส์จัมโบ้นะครับอันนี้เป็นหมึกหอมนะครับหมึกกล้วยสดนะครับตายังใสอยู่เลยเนื้อดูสดมากครับอาหารทะเลนี่เป็นกั้งที่ตายแล้วเขากองไว้นี่ก็เป็นหมึกกล้วยนะครับนี่เป็นปลากระพง200บาทนี่หมึกสายหมึกกล้วยครับ300บาทด้วยโอ้มีแต่ของสดๆเลยนี่จะเป็นกุ้งโอ้ของทะเลขึ้นจากเรือเล็กนะครับนี่มาช่วงเช้าของทะเลสดมากนี่หมึก
ึกกล้วยครับหมึกหอมนี่ยังไม่ตายอันนี้ยังออกซิเจนโอ้เป็นเลยโอ้ใส่ปิ้งเลยดูดินี่จะเป็นส่วนใหญ่เขาไปทำซาชิมิแล้วก็หมึกช็อตนะนี่ปูดาวปูม้า380เนี่ยสดครับพี่เที่ยงนี่เป็นนี่ปลากระเบนปลากระเบน80 บาทเขามีถ้วยให้ด้วยถ้วยเราเป็นชุดนะเนาะเวลาเราสั่งเขาทำของหรืออะไรเนี่ยเราก็ซื้อพวกถ้วยพวกอะไรไปกินอยู่ทะเลเขาจัดเป็นชุดไว้เดี๋ยวค่อยแวบมาใหม่นี่ปูไหมคะพี่ปูม้าปูม้าลายปูดาวปูเนี้ยค่ะมันจะเหมือนกุ้งเหมือนกุ้งเราอ่ะกุ้งทะเลนี่ปูดาวนะปูดาวมันจะมีเฉพาะแค่หน้าหนาวแต่ถ้ามากินหน้าร้อนไม่ได้มาปูนี้กับปูเนี้ย2,000เนี้ยปูม้าจะมีอยู่ตลอดแต่ปูม้าลายกับปูดาวจะมีเฉพาะหน้าหนาวเท่านั้นคือว่าไม่เคยเห็นโลเท่าไหร่อ่ะอันนี้โลละ250ดูนะนะอันนี้โลละ300อันนี้โลละ400จะใส่ใหญ่ขึ้นมาแต่เนี่ยถามว่าลูกค้าไม่ค่อยจะรู้จักแต่ว่าการกินเนื้อจะอร่อยมากเนื้ออร่อยเนื้อแน่นนะเนื้อแน่นค่ะเหมือนปูม้าแหละแต่ว่าเนื้อเขาจะนุ่มๆจะเหมือนปูอร่อยได้มาทะเลไม่เคยกินเหมือนอร่อยนะถ้ากินแล้วเราติดใจพี่ซื้อไปเนี่ยไปจ้างเขานึ่งนะลงละ20 บาทเขาติดไฟไว้3,000แล้วคุณจ้างเขานึ่งโอ้โหแน่นจะติดใจสักโลเดี๋ยวเราเดินดูตัวต้อนเดี๋ยวกลับมาครับผมขอบคุณครับตัวใหญ่วันนี้เป็นปลากระพงนี่เขาผ่าไว้นะครับจำแหลกไว้ตัวละ100 2ตัว200นะครับนี่เขาทอดให้ฟรีนะครับปลากระพงขาวทางร้านเขาบริการทอดให้ฟรีนี้หมึกกล้วยครับหมึกหอมแล้วก็พวกหมึกสายครับ200บาท160บาทนี่ก็เป็นปลากระพงมีบริการทอดเหมือนกันครับนี่ก็จะมีตัวละ160 150ก็แต่ละไซส์ก็ตามราคานี่ก็เป็นหอยนางรมโอ้นี่เป็นหมึกสายเป็นนี่อ๋อตัวนี้เขาทำซาชิมิตัวละ100บาทนี่ปูม้าครับหมึกหอมเป็นนี่นะครับที่เขาไปทำซาชิมิเป็นออกซิเจนอยู่เลยนี่ครับปลาทะเลมือทะเลนี้หมึกนี่กุ้งแม่น้ำครับกุ้งหัวไข่นี่เป็นหมึกทำซาชิมิหมึกหอมหมึกกล้วยนี่เป็นกุ้งมังกรเก็บเองเลยครับโอ้ปูดำไซส์ใหญ่เลยครับ380บาทนี่เรามาทะเลต้องเจอของสดๆแบบนี้ครับโอ้นี่ก็เป็นเมนูย่างเขาไปทำแบบย่างเนาะสดเนื้อกรุบกรุบหวานหวานหมึกกุ้งนะครับอันนี้โหนจิ้มซีฟู้ดร้านนี้อลังการมากนี่จะเป็นชุดของหอยนางรมนะครับเปิดโอ้น้ำจิ้มเขาดูน่ากินมากครับโอ้นี่โอ้หมึกตัวเบลเริ่มเลยหมึกกระดองตัวเบลเริ่มเลยตัวใหญ่มากนี่โลไหนครับอันนี้300ค่ะอันนี้โอ้ยดูดมืออยู่เลย50
อันนี้ตัวอย่างอันนี้มันสดสดสดเพิ่งมาโอ้สุดสุดยอดมากโอ้ดูดูจากมือตัวเริ่มเลยค่ะอันนี้มันเป็นดอกลูกค้าสดมาโอ้สวยเลยดูฝ่ามือสวยมากอืมนี่ลูกค้าตาใสใสเลยหนวดยังหนวดสดมากหมึกกระดองใสใหญ่มากลองเดินดูก่อนแล้วค่อยมาดูมีตู้อะไรด้วยตัวใหญ่เป็นก้างนะครับก้างกระดานทำอะไรคะเรานี่ครับโอ้โหมีให้เลือกเยอะแยะเลยของสดๆนะครับมาเที่ยวทะเลหนองสัตหีบนะครับนี่เป็นหอยนางรมนะครับเขาแบ่งเป็นชุดแล้วก็หอยนางรมใหญ่ก็มีนะโอ้โหนี่เนี่ยปูดำปูดำปูดำธรรมชาติเขาจัดเป็นกองไว้ขายเป็นพวงอย่างนี้เหรออ๋อนี่เขามัดไว้ตัดเฉยนะครับมัดไว้เป็นกองธรรมชาติอ๋อนี่พี่เขามัดไว้มัดไว้ธรรมชาติไม่เหมือนพวงเหมือนเล่นครับแล้วประกันช่างเป็นโลหลายไอ้ร้อยเกียรติไว้อันนี้เป็นกุ้งแม่น้ำนี่กุ้งไข่300บาทกุ้งไหมดูจากราคารวมๆมันก็โอเคนะครับก็ถือว่าช่วงนี้ก็ยังไม่แพงนี่เป็นกุ้งทะเลหมึกหอมหมึกกระดองนี่เป็นร้านสละครับนี่เป็นแบบนี้ด้วยโลละ90บาทกุ้งหัวไข่กุ้งแม่น้ำครับ280ตัวปีนึงปีเลยป่ะหมึกนี่หอยแครงนะครับ160บาท2โล300ครับหอยแครงธรรมชาติได้ค่ะพี่ไม่ว่าเด่นนะถูกไหมตรงนี้นี่ครับโซนของลมตอนนี้ก็หอยแครงธรรมชาตินะครับ170 200ร้านนะครับก็ราคาจะแตกต่างกันนิดหน่อยครับแต่ว่าดูจากราคาโดยรวมโอเคตรงนี้หมดอายุก็ของไม่ค่อยแพงเท่าไหร่เฮ้ยตัวนี้ฉลามโอ้นี่ฉลามทรายเพิ่งเคยเจอครั้งแรกนี่ฉลามทรายฉลามทรายนี่นี่ปกติเขาไปทำเมนูผัดฉ่าเนี่ยดูเป็นๆเลยครับนี่ครับนี่อันนี้หอยมะระเขาไปทำชาชิมินี่เอาฉลามทรายเหมือนกันครับเป็นๆครับสดๆเดี๋ยวต้องรอครับเมนูนี้นะครับมันจะมีตลาดฝั่งนึงนะครับนี่ก็เป็นของสดเหมือนกันครับนี่เข้าไปก็เป็นหอยโข่งทะเลกุ้งนะครับแล้วก็ปูม้าสดๆทางนั้นครับรับประกันในออกซิเจนเลยครับนี่เป็นของแห้งหมึกแห้งก็มีหลายราคา150 200จะมีทั้งหมึกกล้วยหมึกแห้งแล้วก็หมึกหอมแล้วก็ทำหมึกแห้งครับนี่เป็นกุ้งหัวไข่กุ้งทะเลโอ้นี่สดมากหมึกกล้วย350บาทอันนี้หมึกกล้วยตกนะครับเขาตกจากเรือมีหมึกหอมนะครับ380หมึกตกปกติเขาจะลากกวนแล้วก็ใช้เบ็ดตกจะได้มาแตกต่างกันครับอันนี้กุ้งทะเล280กุ้งตัวใหญ่มากเลยใส่น้ำแข็งไหมคะหมึกแห้ง200บาทนี่เป็นหมึกหอมกุ้งมังกรใส่12ตัวกุ้งมังกรนะมันที่หัวเลยนะทำให้พร้อมมาได้กุ้งแม่น้ำตัวใหญ่350โลพันไปเลยแน่เนื้อหวานเลยจ้ะได้3กิโลพันไปเลยจ้ะพี่ตัวใหญ่กุ้งแม่น้ำแต่ละร้านก็ราคาไม่แตกต่างมากตรงนี้ปลากระพงขาวนี่กุ้งมังกร70นะครับ
ตัวละ 1,000 บาทเอาตัวไหนเอาตัวนี้1,200 โอ้หมึกไข่มึงใส่มะกรามไปแทนกุ้งมังกรโลเท่าไหร่ครับจ้ามังกุ้งมังกรขายเป็นตัวนี่ก็ตัวละ 1,000 บาทจ้ะอันนี้ 1,200 ค่ะไม่สองใส่นะคะครับเป็นโลกันหนูขายอะพี่ 2,500 ค่ะอันนี้ปลาอะไรครับปลาอินทรีค่ะโอ้ปลาอินทรีค่อนข้างที่จะราคาแพงไปไปเดินดูตั้งกระดานเขาบริการเนื่องให้ฟรีนะครับ510บาทนี่เป็นแมงดาทะเลกุ้งทะเลหมึกกล้วยหมึกสอกนะครับโอ้ตาใส่ที่ไหนหนังยังยิบยิบอยู่เลย380บาทอร่อยตัวเล็กก็มีหมอหมึกสาย380หอยหวานหอยเชลล์มีนะคะไม่ได้ขายถ้าลูกคุณซื้อหมึกเนี่ยหมึกหอมโอ้หมึกหอมสดมากไอหมึกกล้วยหมึกกล้วยสดมากนะครับมีปูม้าอะไรเลือกได้ไหมจ๊ะนี่เป็นโซนปูนะครับหมึกไข่ก็มีจ้าหมึกไม่ไข่ก็มีนี่ขึ้นเลยนะครับขึ้นจากเรืออ๋อด้านในเป็นหอยอันนี้เป็นหอยชักตีนนะครับโอ้นี่ขอแนะนำเลยครับอร่อยนึ่งอร่อยมากครับหอยชักตีนนี่หอยบิดโอ้สุดยอดมากครับสดมากเลยคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆน้องๆที่ติดตามรับชมนะครับผมวันนี้ก็บรรยากาศคนแน่นมากก็วันนี้วันอาทิตย์ก็คนเยอะมากถ้าวันธรรมดาก็เบากว่านี้เดี๋ยวไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ